สวัสดีเพื่อน,อนชาวเทรดทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเข้าเซลล์ที่แนวต้านและเข้าบายเทนรับที่ถูกต้องนะผมซึ่งเทคนิคนี้ผมเชื่อว่าเป็นเทคนิคที่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้เนี่นะผมหรือบางคนเนี่ยก็เห็นอยู่ตรงหน้าแล้วแหละแต่ว่าไม่สังเกตนะผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนให้ว่าการจะเล่นแนวรับแนวต้านที่ถูกต้องการบายโซนอย่างเงี้ยจะทำยังไงนะผมต้องใช้อะไรมาสังเกตนะครับไปฟังกันเลย คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนะนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนะนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดีย ก่อนอื่นนะครับเรามาเข้าใจตรงกันก่อนว่าการเซลลที่นวต้านหรือบาร์เทรับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่แนะนาให้เล่นนะครับแต่หลังจากที่หลายๆคนเนี่ยรีเควสต์มาว่าโค้ชพี่อยากเล่นตรงนี้บ้างครับไซเว์เนี่ยเจอบ่อยเลยต้องเล่นยังไงนะครับเครียดรอเบรกเอาเพราะบางทีมันก็ไซเว์นานมากผมก็เลยทาคลิปนี้ขึ้นมาให้นะครับคำตอบก็คือว่าถ้าเราจะเซลล์ที่นวต้านนะครับเราต้องรอให้ราคาเนี่ยอันนี้คือแบบเกินก่อนนะฮะยังไม่ได้เข้าในเรื่องจริงๆเนาะเกินไว้ก่อนการจะเซลที่นวต้านได้คือเราต้องรอให้ราคาเนี่ยม คอนเซปต์พื้นฐานนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราเห็นราคาปิดนาวต้านนี้ก็จริงแต่ทําอะไรครับราคามันวิ่งขึ้นต่อแล้วขึ้นต่อไปไกลด้วยครับผมคํถาถามคือว่าเราจะป้องกันอย่างนี้ได้ไงทํายังไงให้การเข้าเซลล์ที่นวต้านของเราเนี่ยมีโอกาสชนะสูงนะผมคําตอบก็คือว่าเราต้องใช้คอนเฟิร์มจากแท่งรีเจคชันนั่นเองนะผมถ้าถามผมว่าไอ้แท่งรีเจคเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวผมวาดให้ดูแบบเรียวไทม,ม์นะสมมติว่าเอาเป็นสีเขียวแล้วกันเนาะจะได้ง่ายหน่อยกราฟมันเปิดตรงนี้ใช่ไหม,นะมครับ เป็นจุดตรงนี้ก็ได้ที่ราคาสักประมาณ1 6 8 5 3 1เป็น g ี p J p, p y เนาะคู่เงินนี้นะครับสมมติราคาเนี่ยวิ่งขึ้นมาถึงจุดนี้นะครับบางครั้งเราจะเห็นว่าราคามันก็วิ่งมาหนี้ครับวิ่งมาปึ๊บปึ๊บป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 ๊บพอมาแตะจุดนี้นะครับมันมีการทําอะไรครับมันมีการแปลงร่างตัวเองครับกลายเป็นทรงแบบนี้นี่ทิ้งไส้ไว้ยาวๆครับแบบนี้เราจะถือว่าจุดนะครับผมเป็นจุดที่ราคาเนี่ยรีเจ็คนีนน่นะครับแล้วก็สังเกตเห็นว่าเมื่อราคารีเจ็ มันจะเล็กกว่าเจ้าตัวไ้เทียนเสมอนี่คือสิ่งที่สังเกตได้จากรีเชนนะครับแต่ว่าอันนี้คือแท่งรีเจคทั่วไปเราจะไม่สามารถเซลล์ได้การที่จะเซล์แท่งรีเจคได้เนี่ยคือจะต้องเป็นทรงแบบนี้ครับแต่ผมว่าให้ดูต้องเป็นทรงแบบนี้ครับผมเราถึงจะสามารถที่จะเซลล์เมื่อแท่งนี้ปิดลงมาย้ํานะครับว่าต้องรอแท่งนี้ปิดทรงแบบนี้ครับถามว่าทำไมต้องเป็นทรงแบบนี้ก็คือจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการกลับตัวลงจากโซนนี้นันเนเองแล้วปิดเป็นสีแดงนะครับให้จําขึ้นใจไว้เลยนะผมถ้าอยากได้กําไรในการเทรดเนี่ย เราต้องรอให้แท่งเนี่ยปิดทิศทางท้องการก่อนหมายความว่าอะไรหมายความ,มวามม่วาเราต้องการอะไรครับเราต้องการเซลเราต้องรอแท่งเนี่ยเป็นแท่งเซลก่อนแบบนี้นั่นเองถึงจะเล่นได้นะครับบางคนเนี่ยรีบร้อนนะ <c ười> ผมเห็นว่าให้ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะผมวิ่งขึ้น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 มาถึงจุดนี้ปุ๊บเซลตรงนี้เลยซึ่งบางครั้งแนวเคราคามันกลับตัวลงได้ก็จริงแต่ส่วนใหญ่แล้วนะผมราคามันทําอะไรมันขึ้นต่อครับเพราะเรารีบต้องรอให้เป็นนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าแบบเดียวทามนะ กราฟเนี่ยมันจะเปิดจุดนี้ใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งขึ้นไปเรื่อยอันนี้คือแบบดีเจกแบบเดี่ยวไทม์นะครับเราก็จะเห็นว่าพรวิ่งมาถึงจุดนี้นะครับปุ๊บจุดไหนก็ได้มันจะมีการกลับตัวลงแบบนี้ครับเมื่อมันกลับตัวลงมันจะทิ้งไสไว้แบบนี้ถูกต้องไหมปุ๊บแล้วราคาเนี่ยก็ปิดตรงแนวต้านแบบนี้กลับตัวลงมา เราจะถือว่าตรงนี้ครับผมเป็น rejection นะครับเราจะสามารถจะเซลล์ตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นการเซลล์แนวต้านที่ถูกต้องแล้วนั่นเองนะผมคอนเฟิร์มนี้บอกได้เลยว,ว่าเป็นคอนเฟิร์มการเซลล์แนวต้านที่ดีสุดโอกาสฉะนั้นเนี่ยสูงมากคําถามคือถ้าเซลล์ตรงนี้แล้วเนี่ยซับลอดอยู่ตรงไหนนะค,คำตอบก็คือว่าเราเซลล์มาทแท่งนี้ปิดตรงนี้ใช่ไหมเข้าเซลล์นะครับตรงนี้ sl เอาไว้ เหนือไส้แท่งปัจจุบันตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมขยับตรงนี้หนึ่งนี่ครับเ l เราไว้ตรงนี้น,นั่นเองนะครับผมถามว่าทำไมต้องตรงนี้ครับเพราะตามแขนดลเทนคือถ้าแท่งดัดไปเนี่ยมันจะลงต่อนะครับไส้ของแท่งเนี้ยเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าข้างบนแบบนี้ราคาถึงจะลงต่อได้น,นั่นเองนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปดูในการาฟจริงกันดีก,กว่าว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงไหมมันคือเรื่องจริงไหมนะครับแทรกนิดหนึ่งมาคนถามเออโค้ชสอนแต่ฝั่งเซล,ลเหรอไม่สอนฝั่งบายหรอคําตอบคือว่าการาฟเนี่ยมันมีแค่ขึ้นกับลงนะครับถ้าเซลลเป็นยังไงบายก็แค่ส่วนทางกันเนาะก็ลองไปปรับกลับด้านดูเองลวกันถ้าผมสอนทั้งสองฝั่งเนี่ยเดี๋ยวมันจะกินเวลายเยอะเกินนะครับชี้แจงก่อนนะผมอันนี้ผมอยู่ในส่วนของเว็บไซต์ View เทรดดิ้งวิวนั่นเองนะครับซึ่งเป็นคู่เงิน xauusd หรือว่าทองคําที่เราคุ้้้นนนเเคยยกกันนาา30ะ 30N รแแตต่่่อองงชีจลว เทคนิคนี้ผมแนะนำให้ใช้กับในส่วนของไทม์เฟรม30นาทีขึ้นไปนั่นเองนะครับ15นาทีได้ไหมห้5นาทีได้ไหมผมคิดว่าได้แต่ไม่ควรเล่นนะครับผมทดสอบ30นาทีมานาะเพนั้นแนะนำว่า30นาทีขึ้นไปดีกว่านะครับแล้วก็คู่เงินเนี่ยมันใช้กับคู่เงินไหนก็ได้ไม่จะเป็นต้องทองคำนะครับเพราะว่ามันก็คือพายเซ็กชันเหมือนกันทั่วไปเนาะเป็นแท่งเทียมเหมือนกันก็ใช้ได้กับทุกคู่เงินเลยนั่นเองนะครับตรงจุดนี้จะเห็นว่ามันคับคล้ายคลับคลากับที่ผมว่าให้ดูตอนแรกคือยังไ เขามีการกลับเข้ามาปิดในแนวต้านตรงนี้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมาแตะตรงนี้ครั้งหนึ่งกับตัวลงแต่ครั้งที่สองกับตัวลงถือว่าเป็นอะไรครับถือว่าเป็นแนวต้านที่แข็งแรงถูกไหมแต่บางคนนะครับก็เซลล์เลยยังเซล์ไม่ได้นะครับเพราะรู้ได้ไงผมถามง่ายครับว่าถ้าเราเซล์ตรงแนวต้านตรงนี้รู้ได้ไงครับว่าราคาเนี่ยเขาจะไม่วิ่งขึ้นแบบนี้จริงไหมครับจริงเพราะส่วนใหญ่เที่ยวเห็นเนี่ยโอเคราคาบางคัาก็ขึ้นแบบนี้บางคับมันก็ลงนะครับเราไม่ชัวแต่ถามว่าตรงเนี้ยทาไมราคามันถึงลงได้ครับคําตอบก็คือว่านี่ไงครับ เรามีคอนเฟิร์มแท่งนี้ครับคอนเฟิร์มแท่งรีเจ็คแท่งนี้นั่นเองจะเห็นว่าราคาเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับเขาเปิดจุดนี้เราสังเกตดีๆนะราคาแท่งนี้มันปิดตรงจุดนี้นะครับหมายความว่าถ้าแท่งถัดไปจะเปิดเนี่ยมันต้องเปิดจุดนี้ครับเหมือนกันไล่ไปแท่งขาขึ้นไอะอย่างแท่งนี้ครับมันปิดจุดนี้ใช่ไหมแท่งนี้ครับถัดไปเนี่ยเขาก็เปิดจุดนี้เหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ย้อนกลับมาครับจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เขาปิดตรงนี้นะครับเพราะนั้นแท่งสีแดงตรงเนี้ย ครั้งหนึ่งมันก็เคยเปิดที่จุดนี้นะครับพอราคาเปิดจุดนี้เสร็จสิ่งที่มันทําคืออะไรคือมันวิ่งขึ้นครับวิ่งขึ้นไปเรื่อยแบบนี้แต่พอไปถึงจุดจุดหนึ่งนะครับมาแตะตรงนี้ปุ๊บแทนที่มันจะขึ้นต่อแล้วปิดสวยๆนะครับแต่มันทําอะไรมันกลับตัวลงมาครับแล้วปิดเป็นสีแดงแบบนี้นั่นเองทิ้งไส้ไว้อยา่ยางแบบนม้ถือว่าแท่งเนี้มันคือแท่งรีเจ็ตนั่นเองเพราะอะไรครับเดี๋ยวผมย้อนเอาแบบวาดแบบเรียวทาให้ดูเนาะอันนี้คือมันเล่นแบบเรียวทามไม่ได้เดี๋ยวผมวาดให้ดูแล้วกันคือรราาาาาคคเเนนนี่่่ยปิิดมบ้้้ังงงงึึก็วขอ ขึ้นไปเรื่อยครับแต่พอไปถึงจุดจหนึ่งแทนที่เขาจะขึ้นต่อแล้วปิดแบบนี้ถูกไหมเขาไม่ใช่ครับเขาขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วเหมือนเขาโดนอะไรสักอย่างหนึ่งโดนโดนแรงขายกดลงมานะครับไม่ใช่โดนโดนแรงขายกดลงมางนี้ปุ๊บ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 ทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจปิดเป็นสีแดงอันนี้เรามองมองในแง่ของไพ่เซ็กชันอ่านแท่งเทียนเอานะครับเล่าเรื่องราวอยู่แท่งเทียนเนาะครั้งหนึ่งแท่งนี้พยายามจะวิ่งขึ้นแต่ขึ้นไปเสร็จโดนตบกลับลงมาครับก็เลยงอนปิดเป็นสีแดงนะ เมื่อราคาโดนตบกับโรงงานบอกอะไรเรามันบอกว่านัดตอนนี้แรงเซล,ลเนี่ยเข้ามาแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าราคาพยายามจะขึ้นเนี่ยไปไกลมากนะสังเกตดูครับมันเป็นแท่งสีฟ้าขึ้นมาเนี่ยไกลามากสุดท้ายแล้วเนี่ยมันโดนกดกลับลงมานะครับทำให้ราคาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงก็หมายความว่าตอนนี้มันมีแรงขายเข้ามาเยอะแล้วนะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวจากโซนนี้ได้หน้าที่ของเราคือทําอะไรครับสังเกตให้ได้แล้วเข้าเซล,ลตรงนี้ stop loss เอาไว้เหนือไส้ข้างบนตรงนี้นครับผมแต่ว่า อาจจะไกลไปเนาะก็จ,จะไว้เหนือเนื้อเทียนก็ได้เพราะบางครั้งนะครับเท่าสังเกตดีๆการที่ราคามันจะลงต่อเนี่ยอย่างน้อยมันจะไม่ทะลุเนื้อเทียนของแท่งก่อนหน้าอันนี้คือเป็นเทตดที่เสี่ยงหน่อยครับปลอดภัยจริงคือเอาไวเ้เหนือไส้แท่งปัจจุบันแต่ถ้าเสี่ยงๆเอาไว้ตรงนี้ถามว่าจริงไหมจริงครับที่เนี่ยสมมุติแท่งนี้นะมันจะลงต่อนะครับไส้ข้างบนเขาจำไม่ทะลุเนื้อเทียนก่อนหน้าแต่ย้ำนะครับว่ามันเสี่ยงมากไม่ควรเล่นเนาะอ,อันนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยจะเห็นว่าไส้มันทะลุนิดเดียวนะครับอย่างนี้ละ ไส่ไม่ทะลุเนื้อเทียนก่อนแน่นะครับไล่ไปเลยครับอันนี้ทะลุนะผมแต่อันนี้ไม่ทะลุเนื้อเทียนไม่ทะลุเนื้อเทียนไม่ทะลุเนื้อเทียนนะครับผมแล้วน,นี้ก็เกือบๆทะลุจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะใช้ได้แต่ไม่เสี่ยงไม่ใช่ไม่เสี่ยงฮะไม่ปลอดภัยค่อนข้างเสี่ยงนะครับผมถ้าไว้ตรงนี้โอเคมันปลอดภัยแต่ว่าโ oh, อ oh, ้โหที่พีนองตัวหนึ่งมันไกลมากไม่รู้ราคาเนี่ยจะถึงหรือเปล่านะครับก็ต้องรู้หน่อยซึ่งตรงนี้ก็เหมือนว่าจะไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเราเอาเสี่ยงๆหน่อยเอาเอสแอลไว้เหนือไ TP เราเนี่ยหงต่อนง่ายๆเลยนะครับหรือจะเป็น1ต่อ2ไหมอาจจะถึงด้วยซ้าแต่ผมแนะนําว่าเอาเป็น1ต่อนก็พอเท,ทนี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงหน่อยนะผมเพราะว่าเซลล์เนี่ยมันไกลนะครับอย่างตัวอย่างตรงนี้นะครับบางคนเนี่ยก็รรรยงงงงทําอะไรครับบางคนเห็นเฮ้ยราคาเนี่ยมันแตะโซนนี้วิ่งลงแตะโซนนี้วิ่งลงเราทําอะไรครับเราเห็นราคามปนตรงนี้ปุ๊บเราทาอะไรเราเซลล์เลยซึ่งบางครั้งนะครับจริงอยู่ที่ว่าราคาเนี่ยโอเคมันอาจจะกลับตัวลงแบบนี้ได้นะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นนะครับราคาจะทําอะไรครับ ราคาจะวิ่งขึ้นเพราะอะไรเราสังเกตแท่งนี้นะครับแรงซื้อเนี่ยมันยังเยอะอยู่ทําไมครับเพราะว่ามันมีแท่งใหญ่ๆนะครับมันเป็นแท่งใหญ่หมายความว่าแรงซื้อมันจะอยู่ถ้าเราเซลล์มันไม่สมเหตุสมผลนะครับเราก็ต้องรอให้ราคาเนี่ยทำแบบนี้ครับนี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาพยายามจะวิ่งขึ้นนะเหมือนกันครับเขาพยายามจะวิ่งขึ้นมาถึงจุดนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเองเนี่ยเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ก่อนครั้งหนึ่งเจ้าแท่งนี้นะครับมันเคยเป็นหน้าตาแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับแบบนี้มันวิ่งขึ้นวิ่งขึึ้้นนวิ่งข แต่พอมาแตะโซนนี้นะครับผมปุ๊บมันกลับตัวลงทันทีครับแล้วปิดตัวเองแบบนี้หมายความว่านตรงนี้ราคาเนี่ยพยายามจะขึ้นก็จริงนะแต่ขึ้นไม่ได้ครับโดนตบกลับลงมาหมายความว่ามีแรงเซลลเข้ามานะครับมีแรงขายเข้ามาก็เป็นตัว่งบอกว่าการาฟเนี่ยจะต้องวิ่งลงต่อนะครับเราทําการไล่ทาการเข้าเซลแนวต้านตรงนี้ได้เลยครับผม SL เอาไวเ้เหนือไส้ข้างบน TP 1ต่อ1นประมาณนี้หรือถ้าคิดว่ามันกลายไปอาจจะเอาไว้เหนือแนวต้านตรงนี้ก็ได้ครับผมเพราะอะไรครับเพราะด้วยความเข้าใจที่ว่าเฮ้ย อย่างน้อยเนี่ยถ้าราคามันจะลงต่อนะครับมันห้ามทะลุแนวต้านนี้แล้วนั่นเองนะผมก็สามารถปรับแปลงแก้ไขได้นั่นเองนะผมไม่ได้กำหนดว่าเฮ้ยเซลเราต้องเอาไว้ตรงไหนเป๊ะไม่จําเป็นนะครับประมาณนี้ก็ได้นะคผมจะถามว่าเอาไว้ตรงเนื้อเทียนตรงนี้ได้ไหมอย่างที่ผมสอนไปตั้งแต่ ตัวอย่างแรกคําตอบคือได้ครับแต่อย่างที่บอกว่ามันเสี่ยงนะครับก็จะโดนไปก่อนเนาะแต่ถ้าคนที่แซวไว้ตรงนี้ก็จะไม่โดนถ้าคนไว้ตรงนี้เลยปลอดภัยอยู่นะครับแต่ว่า TP ก็ไกลหน่อยก็ไม่รู้จะถึงไหมต้องลุ้นเอานะครับผมซึ่งมันก็ถึงนั่นเองนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะครับผมถ้าเราไว้แซวไว้ตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะไกลหน่อยนั่นเองนะครับผมก็เอาไว้เหนือแนวต้านข้างบนตรงนี้แบบปกติทั่วไปก็โอเคแล้วนะครับอันนี้คือหนึ่งในข้อควรระวังที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยระวังมากเลยก็คือบางครั้งจะเห็นวว่่่่าา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 ให้้้้รรรรรคคคมแตะะงนนนนีีเเเัพุณช งั้นเดี๋ยวราคาวิ่งมาแตะจุดนี้ปุ๊บพี่เซลเลยตามที่หลายๆคนเนี่ยหลายๆกูรูสอนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรนะครับบางครั้งเนี่ยจะเป็นหนี้ได้ราคาขึ้นไปก็จริงแต่มันก็กลับลงมาซึ่งบางครั้งนะครับวันนี้โชคดีนะมันกลับลงมาบางครั้งครับไปต่อแล้วก็จะเสียเทรตน,นั่นเองนะผมซึ่งไม่ควรเล่นเนาะทีนี้บางคนบอกเอ้โค้ชนี่ไงมันคือรีเจ็ค คำตอบคือไม่ใช่นะครับดีเจต้องเป็นสีแดงเท่านั้นซึ่งตรงเนี้ยเราเซลไม่ได้ถ้าเราเซลนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองเราต้องระวังตรงนี้นะครับผมอีกหนึ่งข้อควรระวังก็คือบางครั้งเนี่ยคุณพี่บางคนจะเห็นว่าอ้าวโคชนี่ไงราคามันวิ่งขึ้นไปแล้วนะแต่ว่ามันกลับตัวลงมามันเป็นลีชันนี่ก็ทาอะไรทําการเข้าเซล์เลยแต่เทดนี้มันลูกเล่นเยอะนึงก็คือเราเซลไม่ได้ครับถ้าเราเซล มันมีนาวต้านตรงนี้อยู่นะครับผมถามว่ารู้ได้ไงว่าราคาจะทะลุน,นาวต้านนี้ครับคำตอบคือไม่รู้นะครับเทรดนี้เราไม่ควรเซล,ลนีน่ก็ต้องระวังแบบนี้ด้วยอจาจจะโดนหลอกแบบนี้ได้เหมือนกันน,นั่นเองนะผมซึ่งอันตรายมากเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการครบอบนวต้านตรงนี้อยู่น,นั่นเองนะผมซึ่งไอโครงสร้างแบบนี้มันคือโครงสร้างเทนขาขึ้นนะครับเราก็ต้องสังเกตให้ถูกเนาะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นรีเจ็คปุ๊บเซลล์เลยไม่ใช่นะครับอ่ะตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพมากขึ้น,นครับอย่างตรงนี้นะครับถ้าสังเกตดีมันคือ มันคือรีเจคนั่นเองรีเจคที่แนวต้านเราสามารถที่จะเซล์ได้ครับผมถูกต้องไหมถูกต้องเลยครับเพราะอะไรเนี่ยซ้ายมือมีแนวต้านนะผมเป็นโซนที่ราคาเขาลบบ่อยๆด้วยนะผมแล้วก็จะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้เขาพยายามจะวิ่งขึ้นเหมือนกันแต่ขึ้นไม่ได้โดนตบกลับลงมาเราสามารถจะเซลลได้เพราะมันคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะกลับตัวลงก็เซลลตรงนี้เลยครับผมเอสเซลเนี่ยเอาไว้เหนือไส้ข้างบนตรงนี้ TP1 ต่อนก็ได้แต่ถ้าอยากปลอดภัยหน่อยก็ไม่ใช่อยากปลอดภัยอยากเสี่ยงๆหน่อยก็เอาไว้เหนือเนื้อเทียนก็ได้นะแต เนาะประมาณนี้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือเทดนี้ราคาวิมิโรรแซนะผมถามว่าเฮ้ยโคชมันเกิดอะไรขึ้นพี่งงทำไมพี่เล่นแล้วเสียนะครับก็บตอบก็คือว่าต้องเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานของ Forex กนะครับก็คือไม่มีเทคนิคไหนบนโลกชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงแม้ว่าตัวอย่าง3 4ตัวอย่างแรกที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยมันจะชนะแต่ตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่โชว์ให้ดูว่าเฮ้ย <Hey, S 2> แพ้เนี่ยมันก็มีนะครับคุณพี่จะได้ไม่โลกสวยว่าเออโคช ตอนโค้ดสอนเนี่ยมันดูง่ายจังเลยมันดูแบบว่าชนะทุกเทรดเลยแต่พอพี่มาเล่นเองมันเสียนะครับคือไม่ใช่ผมไม่อยากให้มีความคิดแบบนั้นติดไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆเทรดเดอร์เนี่ยทำหลายหลายกูรูเนี่ยสอนซึ่งเขาทําตรงนั้นเพื่ออยากให้เราเนี่ยเข้าไปเรียนกับเขานะผมซึ่งผมไม่ต้องการแบบนั้นผมต้องการให้คุณพี่ทุกคนเนี่ยเข้าใจโลกแห่งความเป็นจริงว่าเฮ้ยมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นนะครับมีชนะมีแพ้เป็นเรื่องปกติทั่วไปก็ต้องรับตรงนี้ให้ได้เนาะเทคนิคน,นี้มันใช้ได้จริงแต มันก็มีวินเลตของมันนะครับมีชนะมีแพ้เป็นเรื่องปกตินั่นเองก็ประมาณนี้นะผมลองไปแบ็กเทสกันดูนะครับเทคนิคนี้ผมว่าเป็นเทคนิคหนึ่งในเทคนิคที่ดีถ้าครับคนที่อยากเล่นของพวกไซเวย์นะผมเนี่ยอย่างเนี้ยเลื่อนไปเนาะเลื่อนมาก็มาเจออีกแล้วนะครับมีแนวต้านตรงนี้อันนี้ก็อาจจะบวกกับเฟคเอาด้วยผสมผสานกันไปก็ใช้ได้ดีนักนะครับผมก็จะเห็นว่าถ้าเราเซลล์จุดนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาเนี่ยก็วิ่งลงมาได้น,นั่นเองนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใครที่สนใจอยากเรียนรู้ลึกกว นะครับผมพูดราคาคอร์สเรียนคอสนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะก็ราคาคอร์สเรียนคอสนี้ยอยู่ที่18,499บาทนะครับจากปกติเนี่ยอยู่ที่2 0 0 0 0นนะครับวันนี้บางคนบอกเฮ้ยราคาคอร์สขนาดนี้ปิดคลิปทิ้งเลยอย่าเพิ่งปิดนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณพี่ปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับหมายความว่าคุณพี่กาลังโยนโอกาสตรงนี้ทิ้งไปนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าผมเนี่ยสอนดีที่สุดแล้วและสอนเข้าใจได้ง่ายสุดแล้วนะครับราคานี้ไม่แพงเลยนะครับ พอบอกได้เลยว่าถ้าที่อื่นเอาแบบผมไปสอนนะเราสอนได้แบบผมเนี่ยเขาคิดคุณพี่เนี่ยหลักหมื่นหลักแสนแน่นอนนะครับประมาณ4ี่ห้าหมื่นแน่นอนมีเห็นแนต่ผมคิดแค่นี้พอเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนได้น,นั่นเองนะครับราคาที่จับต้องได้ถือว่าไม่แพงมากถ้าแลกกับความรู้ที่ได้รับน,นั่นเองเนาะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะเรียนกันเนี่ยหวันเต็มเลยนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์ตลอด5วันเต็มวันที่9กมกราคมถึง3มกราคมนะครับ เวลา1ทุ่มตรงนะผมก็วันล,ละประมาณ3-4ชันะ่วโมงเนาะก็ประมาณทุ่มหนึ่งถึง3-4-5หทุ่มประมาณนั้นนะครับราคาตรงนี้เนี่ยราคาของเดือนที่แล้วในอยู่ที่ประมาณไม่ใช่ประมาณนะฮะร,ราคาเดือนที่แล้วในยอยู่ที่1549 9เนะครับที่บอกว่าผมเนี่ยปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับรุ่นแรกสุดเลยเนี่ยราคาอยู่ที่8,499เชื่อไม่เชื่อนะครับผมสอนมาทั้งหมด7รุ่นแล้วแล้วปรับราคาขึ้นทุกเดือนตอนเนี้ยรุ่นที่8แล้วนะครับราคา184,9 9ถ้าไม่ดีจริงนะครับผมไม่มีสอน่นนแอน เพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณพี่ไม่ลงตรงนี้เนาะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมก็ปรับราคาขึ้นอีกนั่นเองนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าจะลงที่ราคาตรงนี้ไหมหรือจะรอลงเดือนหน้าและรุ่นนี้นะครับผมรับแค่20ที่เท่านั้นนะครับผมก็ถ้าเต็มแล้วเนี่ยก็หยุดรับทันทีนั่นเองนะครับเพราะว่าในเนื้อหาที่ผมสอนเนี่ยจะมีในเรื่องของการให้ฝึกทดลองทําแบบฝึกหัดด้วยนั่นเองนะครับผมฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการกําหนดคนด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะโอเวอร์โหลดและเนื้อหาคุณภาพการสอนเนี่ย เมื่อสมัครเรียนเข้ามานะครับก็คือ 1. นะครับการเรียนการสอนในหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงครับรวเมเวลาเรียนเนี่ยอยู่ที่1 5บหถึงยีชั่วโมงนั่นเองนะครับจะเป็นการสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะครับผมเนี่ยจะมีการบันทึกคลิปวิดีโอไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ตลอดนะครับแล้วก็ มีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาสามารถสอบถามเกี่ยวกับสิี่เรียนได้หรือข้อสงสัยได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีลายส่วนตัวผมด้วยสามารถติดต่อสอบถามผมโดยตรงได้เลยนั่นเองรกรณีที่มีคําถามสงสัยเกี่ยวกับกราฟหรือบทเรียนนะผมสามารถติดต่อลายส่วนตัวผมหรือจะถามในกลุ่มเพื่อนๆนน,น,นักเทรดร่วมกันได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองและแน่นอนว่าเมื่อคุณพี่ลงคอร์สสอนสดตรงนี้แล้วนะครับคือจบเลยคอร์สนี้จบเลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติ ในอนาคตเนี่ยผมมีเนื้อหาเพิ่มเติมให้เนื้อหาใหม่ทมมี่นิคใหม่ๆมาให้นะครับก็จะสามารถเรียนตรงนี้ได้ฟรีเลยน,นั่นเองนะผมตลอดชีวิตไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับเฉพาะคนที่ลงเรียนสอนสดเท่านั้นนะครับและสิ่งที่ผมอยากให้ชมตรงนี้ก่อนก็คือในเรื่องของเนื้อหาที่ควรรับชมก่อนเรียนนะครับคลิกลิงก์นี้ได้เลยซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่มีลิงก์ตรงนี้นะผมก็สามารถเข้ามาที่ชาแน,นลผมได้เลยแล้วก็มาดูคลิปนี้นะครับไอ้ลิงก์เมื่อกี้มันก็คือคลิปนี้นั่นแนหะละน,นะคร เป็นตัวอย่างพรีวิวสิ่งที่จะเรียนในสอนสดนั่นเองนะผมก็เนื้อหาประมาณนี้ชอบตายการสอนแบบนี้นะผมก็ค่อยมาตัดสินใจโรงเรียนกันนั่นเองนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ารับแค่20คนเท่านั้นนะครับถ้าเต็มแล้วปิดรับทันทีนะไม่รับเพิ่มนั่นเองนะครับระยะเวลาสอนรวมทั้งหมดอยู่ที่20ชั่วโมงประมาณนะั้นสิบห้าถึงยีชั่วโมงสอนสดผ่านโปรแกรมซูเป็นการสอนสดไม่ได้เรียนผ่านคลิปวิดีโอนะครับผมอันนี้เป็นคลิปของรุ่นที่แล้วรุ่นที่2ที่ราคาหมื่นสองกว่าบาทนะครับถ้าเรานับเวลาชั่ววมมงร วันแรก4ชั่วโมงครับวันที่2 4ชั่วโมงวันที่3 5ชั่วโมงวันที่4 3ชั่วโมงครึ่งวันที่3 3ชั่วโมงครึ่งถ้าเรามาบวกกันเนี่ย8 13แล้วก็บวกเปน7ใช่ไหมครับ20ชั่วโมงพอดี และสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือในเรื่องของราคาคอร์ตตรงนี้คุณพี่ลงแล้วมันคือจบจริงๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณพี่เนี่ยสามารถมาเรียนซ้ํากับรุ่นถัดไปได้ด้วยสมมตินะครับรุ่นเนี้ยคุณพี่ลงที่ราคานี้รุ่นถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0,000ก่กว่าใช่ไหมครับคุณพี่ก็สามารถมาเรียนสดๆซ้ําได้อีกรอบน,นเองโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับเพราะอะไรเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย ไม่มีทางนะครับที่จะเก็บเกี่ยวทุกอย่างเก็บเกี่ยวความรู้ทั้งหมดได้ในเวลาแค่5วันเต็มๆต่อเนื่องไม่มีทางครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยเข้าใจตรงนี้แล้วก็มีการอัดทีฟิโดไว้ให้ดูย้อนหลังด้วยน,นั่นเองนะผมสามารถที่จะมาเรียนซ้าสดในรุ่นถัดไปได้แล้วก็มีคลิปให้ดูย้อนหลังด้วยน,นั่นเองนะผมซึ่งคลิปตรงนี้ก็จะดูได้เฉพาะคนที่ลงเรียนสนสดเท่านั้นนะครับ สรุปสั้นๆก็คือว่าคุณพี่เนี่ยจะได้เรียนซ้ํากับรุ่นถัดไปได้ด้วยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับผมเรียนสดซ้ําได้ตลอดแล้วก็มีคลิปดอให้ดูย้อนหลังตลอดด้วยน,นั่นเองนะครับและที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับผมอันนี้ก็คือรีวิวของนักเรียนรุ่นก่อนๆนะที่ผมเนี่ยรบกวนพี่ๆเขาเนี่ยเขียนรีวิวมาให้น,นั่นเองเนาะก็สามารถที่จะพอดคลิปนี้อ่านเพิ่มเติมได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าให้ผมเนี่ยมานั่งไล่อ่านทีละอันเนี่ยแน่นอนว่าคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับผมก็สามารถ อันนี้ก็คือรุ่นก่อนๆหน,น้าเหมือนกันนะผมก็สามารถพาะคลิปอ่านเอาได้เลยนั่นเองนะผมประมาณนี้เลยนะครับชนะน้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่ห้าเหรียญสามสิบวินาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งที่เดียวเห็นคือเรามีแนวตา้านก็ทโลงแบกเอเาขึ้นแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามเตือนดูก็ได้นะครับสองพันเหรียญหรือ 6, หกหมื่นเก็ตเล็กเก็ตน,น้อยที่อยากจะให้สังเกตกัน,กนฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดนี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาในี่ราคา ในนี้คือผมพูดว่มามีสิทธิ์ที่แท้เนี้ที่ราคาจะทะลุแนวจักเหรียเกิดขึ้นบ่นอยแล้วมันมีโอกาสาเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสาที่ราคาจะวิ่งมาเลนส์เดิมได้คิดด,ดูเล่นว่าเฮ้ยลักษณะแท่งเทียมแบบนี้ราคาจะโดน b บ่ายซ็อหรือเซฟซ็อกซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะ หลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ย10คนนะครับในเวลา5วันเนาะรือเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทําการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวกนะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบพิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบ็กว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8499นะครับเขามีการพิมพ์รีวิววมาวา่ ความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Page Cost เนี่ยประเด็นคือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ขออนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา forex มาจากหลายสำนักนะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิมนะครับเบื่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์คล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสำนักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะครับ คอรตสตรงนี้5้าวันเป็นคอสที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสำเร็จไปให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นั่นเองเพราะผมจะทําสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในตลาด forex กเลยครับมีคนบาดเจ็บล้นตายนัดไม่ท่วนนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสําเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบเทคนิคที่ผมสอนเนาะ รับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับน,นี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซ็ปที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสำคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เด่นนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ hey, น้ามาหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะพี่เด่นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอลนะครับก็พิมมาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ สวัสดีค่ะโค้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆกันนะเพราะว่า,อาสอนจบวันที่13สิงหาคมนะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโคช้ชเพื่อนที่พี่คลาสหนึ่งและกัน,น,นรนทุกท่านนะครับศึกษา forex ได้หนึ่งถึงเดือนงูงูงงปลาปลาเนาะเป็นใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับพี่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียวสักคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายนนนนชีวิตแ่อะครับ เขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวเนาะเทียดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยช์ที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงๆเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถาม สำหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้2วันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยืนยันผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น advance นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มาเจอโค้ชปอแล้วตัดสินใจลงเรียนลงทุนในความรู้ ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอสนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะครับคุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจี๊ยบนะครับพิมพห่างกันมาประมาณสัก7ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับของพี่เจี๊ยบพิมพมาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความสึกหลังเรียนนะโคตรสอนดีมากใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความนั่นนี่คนนี้นะครับพี่สนเน ที่ราคา84.99นะครับเพิ่งที่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ํานะครับวงเล็บว่าโชคดีมากที่ได้โอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมมากกว่า,าจา์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้ข้อคิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วยสําหรับคอร์สท,ที่ผมได้เข้ารวมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยหหกอ,อันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่า p า s ์เซ็กชันนั่นเองนะครับผมที่เป็นฟาร์มฝ่ายฝันของนักเทรดหลายๆคนรวมถึง ตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคอสแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจริตหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโคช้ชนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจลงหน้าด้วยวกัน,นะครบ ในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โค้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด forex เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วส่วนเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง่ายทําได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหัดซึ่งผมมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนั่นเองนะครับอย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจและมีโอกาสนะครับโอกาสนี้ ไม่ผิดหว mm ังแน่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้ไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้นเนี่ยไม่มีหน้ามาแน่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกันดูได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะกว่านี้แล้วแต่จะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กออกมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้เขาเป็นของพี่โอ๊ดเนาะนะครับก็ลองเพาะสานกันดูแล้วกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผมไม่สามารถที่จะอ่านได้บทจริงๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆเนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนัาาทสุด้้ยแลวกก ท่านนี้เนาะผมแสวงหาโค้ดและยอมทุ่มเงินเรียนกับโค้ที่ว่าเก่งๆมาเยอะแต่ก็เหมือน,นจับหลักอะไรไม่ได้นะครับยังพอแตกอยู่เลยและคอร์สนี้ทําให้ผมได้เรียนรู้และเห็นทางชนะตลาดได้นะครับเพียงแค่ไปฝึกฝนต่อตามแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับผมมีประสบการณ์ว่าคอร์สนี้มันน่าทึ่งสามารถเราไปใช้ได้จริงและ อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีเทพกับ,กบที่กำลังมองหาโอกาสนะครับคนต้องก,การเรียนรู้เนาะแน่นอนนะครับพี่เขาจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจอยากเรียนก็สามารถเข้ามาเรียนนะอันนี้คือผมบอกกล้าเอาหัวไปประกัรน,นะครับว่าไม่ใช่หน้าม้านะครับกล้าพูดแบบนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นนักเรียนที่ลงเรียนมาจริงๆประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้ นะครับลองลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมนะส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบ้างอะไรแบบนี้ใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูเนาะเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมจะสอนดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะดูรีวิวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ผมอยากให้แนะนำนะครับคุณพี่เนี่ยกดที่ลิงก์นี้ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะ มันจะชื่อคลิปว่าเทรด forex ง่ายแค่ปลายแท่งเทียนคลิปนี้มีความยาวทั้งหมด3ชั่วโมงเนาะบางคนหาไม่เจอง,ง่ายๆเลยครับลองกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมหน้าเพจต,ตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าแรกตรงนี้นะครับคุณพี่จะเห็นเลยคลิปแรกเนี่ยมันจะโผล่มาเลยนะครับคลิปนี้ดูคลิปนี้จบจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดซะว่าคลิปนี้เป็นพรีวิวแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะสอนสไตล์การสอนของผมรูปแบบการสอนสิ่งที่จะได้เรียนนะครับอันนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิว เนื้อหาในคลิปเนี่ยประมาณสัก20อ่20%แล้วกันนะครับกับสิ่งที่ผมให้ไปนะครับซึ่งเหลืออีก80เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงถ้าดูแล้วถูกจริตชอบสไตล์การสอนของผมชอบสิ่งที่ผมให้ชอบแนวคิดแบบนี้ชอบวิธีการเทรดกราฟเปล่านะครับค่อยมาลงเรียนได้น,นั่นเองนะครับเนาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องรีบกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะ ทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์จุดเข้าเทรดจุดออกเทรดทั้งหมดของผมตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะโชว์ให้คุณพี่ดูว่าเฮ้ยผมมีการเข้าเทรดจริงๆเข้าเทรดสดๆแล้วก็ทุกเทรดเนี่ยผมมีการโพสต์ให้ดูจริงๆนะครับก็คลิปประมาณ 50คลิปลองมาย้อนดูได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะลงเรียนกับผมเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันดีกว่าใครสามารถอ่านตรงนี้เองได้เลยนะครับพอสอ่านเอาเนาะเนื้อหาาคร่าวเนี่ยคือวันที่1เราจะมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับอธิบายความสมคัญของแท่งเทียนวิธีการเลือกเวลาเทรดวิธีเลือกคู่นกันเทรดอะไรแบบนี้ทําความเข้าใจแท่งเทียนอนาตมี่ของแท่งเทียนนะครับพื้นฐานแท่งเทียนเทรนในตลาดมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะวิธีการเข้าออเดอร์อธิบายเบรกเอาแนวรับแนวต้านคลีนทราฟิก แค l e ลเทนสต็อปลอสไพ e สตั u เจอร์อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการปูพื้นฐานวันแรกแล้วเป็นการล้างสมองด้วยนะครับงา่งายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนมาจากไหนวันนี้จะเป็นการล้างสมองคุณก่อนให้คุณมองการาฟรูปแบบใหม่วันที่2นะครับเราจะเริ่มระดับความยากขึ้นมานหนึ่งคืออธิบายแท่งเทียนขั้นกลางเนาะมีแนวรับแนวต้าน2.0ง0วิธีดูโซนอธิบายเรื่องโซนนะครับความแข็งแรงของท่ามเฟรมต่างกันอะไรแบบนี้ Apartment Complex นะครับมี Candle 10วิธีการเทรดใน10 High Volume vs Low Volume กำหนด TP Stop Loss วิธีการฝึก Higher Time Frame มาที่ Lower Time Frame Time f r a ใหญ่ไป Time f r a เล็กอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการทำ Trading Pair นะครับวันที่2เนี่ยหามาจค่อนข้าง Advanced ขึ้นมานิดหนึ่งส่วนวันที่3เนี่ยเราจะ Advanced ขึ้นมาอีกนะครับขั้นสูงแล้วนะวันที่3เนี่ยอันแรกก็คือ risk management ก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะเช่นสมมุติเราจะเสียเทรด50เหรียญแต่เราเสียจริงๆเนี่ยแค 25เหรียญนะครับฉะนั้นเราก็จะเซฟประหยัดไปได้ประมาณ750บาทนะครับในการที่เราจะเสียเทศประมาณนี้ความแตกต่างของเ c ื่ n n ใน Zone b r e a k o u t i m p u t s e e น t r y นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย Impulse e เ t r y เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาสำคัญของคอร์สเลยนะฮะ l i q u y g r t y g r a ในเชิงของแท่งเทียนคืออะไรนะครับ i m p u l s e entry รูปแบบ6ราคาตรงนี้นะแพทเทิร์นาคาในตลาดที่เกิดขึ้นประจำและสามารถทำกำไรได้นะครับ แล้วก็จะมีการฝึกซ้อมบนกราฟเนาะกราฟเปล่านะับผมก็จะมีการถามตอบว่าเฮ้ยเป็นคุณคุณจะเข้าเทรดแบบนี้ไหมเพื่อเป็นการฝึกนะครับโบนัสเทรดทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เกิดแล้วกันนะครับวันที่4ขั้นสูงต่อเหมือนเดิมเข้าใจโซนอินฟลูเซนที่สองจุดศูนย์แล้วก็สามจุดศูนย์นะครับเทรดสนเทนคอนเฟิร์มแท่งเทียนแท่งเทียนคอนเฟิร์มซิมูเลชันเนาะก็คือการที่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทดลองใช้ในตลาดจริงเลยนะครับสี่วันที่เรียนมาเรารู้อะไรบ้างนะครับ วันสุดท้ายก็คือทบทวนเนื้อหาขั้นสูงต่อแล้วก็ย้อนกลับไป back to basic นะครับทำความเข้าใจระหว่าง w i c k fill e กับ rejection ทำความเข้าใจ break out วิธีการเทรด gap อธิบาย fake out นะครับ h e a d and shoulder กับ fake out by u stop sell stop สอนวิธีการเทรดข่าวโดยไม่ต้องกังวลตัวเลขข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้ simulation เหมือนเดิมเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะสอนกัน5วันติดต่อกันใน1สัปดาห์นะครับก็วันละประมาณ2ถึง4ชั่วโมงนะผมประมาณนี้นะ่าอยู่ที่ประมาณ3ถึง สี่ชั่วโมงหรือบางวันอาจจะมี5ชั่วโมงด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครที่บอกโอ้อ่านแล้วก็ไม่รู้เข้าใจเลยวันคืออะไรบ้างแน่นอนนะครับคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนแต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆเบฟคร่าวๆนะครับลองไปหยุดอ่านกันดูได้เนาะก่อนอื่นเลยผมก็ยินดีด้วยนะครับผมที่คุณพี่เนี่ยฟังมาจนจบแสดงว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอยากเรียนจริงๆนะครับก็นี่คือวิธีการสมัครเข้ามาเรียนสอนสดตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าตรงเนี้ยคือลงแล้วจบเลยนะครับคุณพี่สามารถที่จะมาเรียนซ้ําาไไไดดด้้้้กััับบบรรรุุุ่่่่่นนนนนนถปปมมตองงจจยยเเเิิพีีส5ว๊แลว รุ่นถัดไปผมมีสอนต่ออยากโรงเรียนเพิ่มได้เหมือนกันนั่นเองนะผมไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มและที่สาคัญเนี่ยก็คือผมมีคลิปให้ดูย้อนหลังได้ตลอดนะผมติดปัญหาตรงไหนดูซ้ําได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับผมไม่มีการลบคลิปทิ้งนะฮะถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมติดต่อมาได้ที่ ราย ID นะครับผม mjopo ตรงนี้เลยนะครับย้ำนะครับว่าต้องมี ad ด้วยนะไม่ใช่บางคนเห็นมีอ d แล้วไม่เขียนไม่ได้จะไม่เจอต้องมี ad ด้วยนะผม mjobor ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าพิมพ์แล้วมันไม่เจอนะครับสามารถสแกน qr code ตรงนี้ได้เลยนั่นนี่นะครับแต่ผมเชื่อว่าพิมพ์เนี่ยยังไงก็เจอถ้าพิมพ์ถูกนะฮะเมื่ออดเพื่อนมาแล้วนะผมรบกวนทักมาว่านี่สําคัญเหมือนกันก็คือทักมาว่าสนใจ1849นะผมย้ำนะครับว่าต้องพิมพ์มาประโยคนี้เป๊ะนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ย ผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรทักมาเพื่ออะไรรบกวนนิดนึงนะครับถ้าสนใจโรงเรียนจริงพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยพร้อมจะจ่ายเงินแล้วนะครับผมสามารถที่จะทักมาได้เลยว่าสนใจ18 4 9 9นะผมแล้วเดี๋ยวจะมีแอดมินตอบให้นั่นเองนะครับส่วนนี้ก็คือวันที่ผมจะสอนนั่นเองเนาะก็เพื่อมาย้ําเตือนนะครับว่าผมเนี่ยเปิดรับวันที่2มกราคมนะผมถึงวันที่8เท่านั้นแล้วก็จบวันที่8ปุ๊บปิดรับเลยนั่นเองนะครับส่วนไอ้ตรงสีม่วงตรงนี้คือวันที่เริ่มเรียนนั่นเองเนาะก็คือตั้ง 9มกราคมถึง13มกราคมนั่นเองเรียน5วันเต็มนะครับซึ่งเลี้ยวันที่สอนก็คือ1ทุ่มวันละ3-4ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าคุณพี่บางคนยังคิดว่ามันแพงอยู่นะครับก็ลองถามตัวเองดูว่าเสียงเงินให้กับตลาดนี้มาเท่าไหร่แล้วกับความไม่รู้นะครับเั้นนี้ลองมาลงนูี้ได้ไหมเป็นความรู้ที่เออเราสามารถที่ไปใช้ได้จริงๆนะผมแล้วก็สามารถมาเรนทบทวนซ้ำได้ตลอดนะครับก็ผมคิดว่าไม่มีที่ไหนเนี่ยแร์ขนาดนี้แล้วนะครับ แต่ว่าถ้าใครที่ยังคิดว่าแพงอยู่นะผมก็ไม่เป็นไรผมถือว่าดวงเราไม่สมพงกันจะไม่ได้เรียนด้วยกันจะไม่ได้เจอกันไม่เป็นไรนะครับผมรับเฉพาะคนที่พอจริงๆแล้วก็ดวงจังหวะชีวิตจะได้มาเจอกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าผมสอนมาหลายคนแล้วแล้วหลายคนเนี่ยก็เป็นเสียงตอบรับเดียวกันว่าสอนดีจริงต้องอ่านรีวิวดูก็ได้ตอนต้นคลิปนะครับผมตามนั้นเลยเนาะย้ำรอบสุดท้ายนะถ้าสนใจ ติดต่อมาได้ที่ Line id smj โอปตรงนี้มีแอด้วยนะเนงนะผมหรือสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับเราทักมาว่าสนใจ18499นะครับหรือจะมีทดินคอยตอบนะผมแล้วก็หวังว่าจะได้มาร่วมเรียนกันในคลาสเรียนนะผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ